พี่โอเล่เรียนเป็นเอกมากี่ปีแล้วนี่ครับ5ปีครับพี่เอาเขามาอยู่ด้วยก็ตอนเขา10เดือนตอนนี้ก็5ปี10เดือนเป็นเอกเกิดที่หนองบัวลำพูแต่พ่อแม่เขาเป็นควายอุทัยครับตอนที่พี่ไปรับเขามาต้องไปรับที่ชลบุรีเลยนะเพราะว่าเสียขุนใจแสวงฟาร์มครับใจแสวงฟาร์มที่หนองบัวลำพูขายไปให้เสียเติมขายแม่เขาไปเสียเติมลูกก็ไปด้วยพี่ก็เลยต้องไปรับที่นู่นเสียเติมที่เป็นเจ้าของเจ้าฉลามชนตัวใหญ่ควายตัวใหญ่อยู่เลี้ยงเหมือนลูกรักเหมือนลูกผูกพันเลยนะผูกพันครับแล้วเขาอย่างที่พี่แจ็คเห็นเขาว่านอนสอนง่ายว่านอนสอนง่ายรู้ภาษาเลยใช่อย่างเมื่อกี้ที่อยู่กับนางแบบใช่ไหมเขาก็อยู่พอเราคุยปั๊บก็หันมามองเราคุยแล้วเหมือนกับสื่อสารรู้ได้ว่าเรากำลังทำอะไรอาจเขาอาจจะชินแบบเวลาพี่ไลฟ์สดในเฟซพี่จะเห็นเวลาพี่ไลฟ์สดเขาก็จะอยู่เหมือนกับเขารู้ว่าถ้ามีขาตั้งกล้องมีกล้องเขาก็จะนิ่งนี่แหละครับเห็นไหมครับเขาจะยืนโอ้ดีจังตอนนี้ร้อนแล้วต้องอาบน้ำให้พี่ไปเอกหันหน้ามาหากล้องเลยลูกมาทางนี้เลยถ่ายคู่ครับหันหน้ามาคุยกับพี่แจ็คหน่อยแจ็คหน่อยครับผมพี่เป็นเอกครับเป็นเอกแสนกังวานฟาร์มเป็นลูกของป๋าบิ๊กอุทัยป๋าบิ๊กอุทัยเนี่ยเป็นลูกป๋าเงินอุทัยแม่ผมชื่อแม่ไม้งามครับแม่ไม้งามก็เป็นแม่ควายที่ให้ลูกดังๆเยอะพี่ชายผมร่วมแม่ก็คือเจ้าใหญ่ห้างนาของพี่วิทย์ควายนาคาเฟ่ก็เป็นสายอุทัยลึกๆทั้งสายพ่อสายแม่ครับแล้วก็เลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับให้เขาเติบโตแบบธรรมชาติเลยไม่แบบว่าไม่ได้อัดอาหารไม่ได้กรอกหญ้าไม่ได้บังคับอะไรปล่อยให้เขาอยู่แบบธรรมชาติก็คิดแบบมนุษย์เราเนาะถ้าเราได้วิ่งได้ออกกำลังกายได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความสุขที่เหมาะกับวิถีชีวิตเขาก็เหนื่อยก็นอนขึ้นมาก็หิวก็กินแค่นั้นครับกินแล้วก็ไปออกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ยิ่งมีสาวๆมาหาเยอะๆเนี่ยเรายิ่งเกิดแรงขับเลี้ยงยังมีความสุขครับคิดว่าเขาเป็นเหมือนลูกชายคิดว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับของครอบครัว